วันที่13มิถุนายน2560ศาสตราจารย์ในแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาร่วมเปิดงานนิทรรศการ70ปีแพทย์จุฬาสรรสร้างนวัตกรรมก้าวนำสังคมไทยเพื่อจัดแสดงผลงานที่ผ่านมาณอาคารแพทยพัฒน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2560นี้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มีอายุครบ70ปีแห่งการก่อตั้งตั้งแต่ปี2490ถึงปี2560จึงได้จัดนิทรรศการ70ปีแพทย์จุฬาสรรสร้างนวัตกรรมก้าวนำสังคมไทยเพื่อจัดแสดงผลงานที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องโดยแบ่งเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น8โซนคือโซนที่1ย้อนรอย70ปีจัดแสดงเหตุการณ์สำคัญโดยสังเขปของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโซนที่2แลนด์มาร์คสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่มุ่งมั่นและพัฒนาโซนที่3ก่อวิถีสร้างแพทย์ไทยจัดแสดงวิดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของการผลิตแพทย์ในโครงการต่างๆโซนที่4นักวิจัยเพื่อสังคมเป็นแหล่งสร้างและพัฒนานักวิจัยให้แก่สังคมไทยโซนที่5สั่งสมอุดมการณ์เล่าเรื่องศิษย์เก่าแพทย์จุฬาที่ได้ออกไปทำงานในภาคต่างๆให้แก่สังคมไทยโซนที่6จากพื้นฐานสู่นวัตกรรมเป็นแหล่งบ่มเพาะและสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนไทยมาโดยตลอดโซนที่7ก้าวล้ำสู่ความเป็นเลิศมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่ออนาคตของประเทศไทยและโซนที่8เชิดชูนามแพทย์จุฬาของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสานต่อพระราชปณิธานในการสร้างแพทย์เพื่อประชาชนและจัดแสดงทัศนคติมุมมองความคิดเห็นความคาดหวังและเอกลักษณ์ของนิสิตแพทย์และแพทย์รุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาแพทย์จุฬาให้เป็นผู้นำทางการแพทย์ของสังคมไทยตลอดไปสุรกิจพูนประดิษฐ์ถ่ายภาพชนิตากิติพัฒน์รายงาน